ดูไปฟังคิดมาพอดีเลยนี่ฮะอันนี้คือของที่เข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็คือรับซื้อแล้วก็รับจำนำเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างโทษทีนะครับพอดีชุดเนี้ยมันมาตรงเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับผมก็เลยโอนวันจันทร์เนี่ยวันนี้วันจันทร์ประมาณบ่ายสามนะครับก็เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วโอนตังค์ทันทีเลยขออภัยนะถ้าใครส่งมาปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์เราหยุดร้านนะครับแต่ว่าของก็จะมีคนรับไว้แหละเพราะว่าพวกแฟดพวกปอนอเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะครับว่าซื้อประจำนะครับรู้แหล่งละรู้ทีละอันนี้ผมซื้อนะอันนี้ผมน่าจะซื้อแล้วจ่ายตังค์เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นอีเกิลนะครับนี่ก็สวยๆเรียบๆนะอันนี้น่าจะจ่ายตังค์ครับละนะอีเกิลตัวที่1ธรรมดานะแกะต่อนะครับมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างซื้อทุกแนวแนวชอบซื้อเหรอแนวนี้อ่ะซื้อหมดครับดูต่อมาครับอันนี้เป็นเชกูเบล่านี่เขียนใบมาถูกต้องนะขายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเป็นเชกูเบล่านี่ก็จะเป็นงานประมาณปลาย90ต้น 2,000 แต่ก็สวยดีครับซื้อแค่ลายอ่ะนะผมว่าลายมันสวยดีอย่างนี้ผมก็จริงๆที่ร้านมันจะขายของแบบเกรดธรรมดานะพยายามหาของที่แบบไม่แพงมาขายบ้างที่ร้านมันมีของแพงหัวงั้นเลยดูตัวต่อมาฮะเขียนใบมาขอดูก่อนนะอันนี้เขียนว่าอะไรอันนี้คือขายนะขายเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนขายขอดูก่อนนะเป็นลายอะไรนะครับอันนี้ผมซื้อในไทยนี่แหละไปซื้อในกลุ่มพวกบ้าผ้าบางนะครับลองไปดูนะกลุ่มนี้ก็จะมีของขายเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับโอ้ตัวนี้สวยเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเสื้อของโอ้นี่สวยอันนี้เป็นเสื้อของ Slash Snake Pit นะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับสวยแต่รู้สึกว่าจะมีชุนตรงนี้นะเมื่อกี้แอบเห็นมีชุนจุดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับดูต่อครับแอบซื้อมาเยอะเหมือนกันมาอันนี้ผมโอนตังค์ให้เขาแล้วมั้งถ้าจะจำไม่ผิดนะมันน้องเขาร้อนตังค์นะนี่อันนี้ได้มา2ตัวเป็นเสื้อวงควีนสวยไหมการสวยไหมอันนี้เป็นวงควีนมันเป็นลายเสื้อปี1977น่าจะ77นะตัวเนี้ยอันนี้เป็นเสื้อของแอโรสมิธเอ๊ะทำไมผ้ามันบางตายไหมเนี่ยบางแบบบางมุ้งเลยอ่ะหือแล้วทำไมกลายเป็นผ้ามุ้งตัวเนี้ยขอให้ผ้าไม่ตายก็โอเคละโอเคดีเป็นแอโรสมิธนะครับผ้าแบบบางมุ้งเลยนะเนี่ยไม่ตายนะไม่อยากฉีกอ่ะแต่มันไม่ตายหรอกยืดได้เฮ้ยผ้า50หรอวะอ๋อเป็นผ้า50เว้ยไอ้เหี้ยผมว่าละเป็นผ้า50นะแอโรตัวเนี้ยเนี่ยไอ้รูปนี้เป็นผ้า50นะเออเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอแล้วเป็นแบบบางมุ้งเลยอ่ะผ้านอนหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นผ้า50เลยโอ้โหใส่กันยุงใช่ไหมโอเคใช้ได้มุกนี้อันต่อมาฮะนี่เขียนอะไรมาเลยวะอ๋อนี่ผมโอนตังค์ไปแล้วนะครับผมซื้อเขามาละอันนี้เป็นบายวินเทอร์แลนด์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสลิปน็อตเป็นงานเก่านะเป็นงานต้นปี2000นะครับตรงนี้มันจะมีอยู่2ลายที่ผมเก็บก็คือจะมีลายฟอนต์น้ำเงินกับลายฟอนต์แดงคือเป็นงานเก่าของสลิปน็อตประมาณ20ปีขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นงานเก่านี่ก็ซื้อไปแล้วนะครับซื้อในไทยเนี่ยผมซื้อในไทยยังแอบรู้สึกว่าได้ของเยอะกว่าเลยนะเมืองนอกอันนี้ก็เป็นมิดฟีดนะฮะมิดฟีดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน้องเขาน่าจะจำนำนะผมขอดูก่อนนะแป๊บนึงนะอันนี้จำนำนะโอนไปละจำนำไว้นะครับก็จะมิดฟีดลายนี้ลายเรืองแสงนะครับนี่ก็ถือว่าช่วยน้องเขาจำนำโอเคแล้วก็อันต่อมาเยอะมากเลยโอ้ปิ้นนะครับอันนี้ผมก็น่าจะไม่ได้เขียนใบมานี่ของจานจิมนะครับของน้องจิมร้านประจำนะครับนี่แพนเทล่าครับนี่สวยๆนะแพนเทล่านี่1ตัวอีกตัวนึงเป็นการันโรสโอ้อีกตัวหนึ่งเป็นสุสานครับเนี่ยโหสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่สุสานอย่างที่บอกครับชายเสื้อก็จะมีอย่างนี้บ้างธรรมดามันเป็นบล็อกข้ามอ่ะเนาะเนี่ยสวยครับแกะต่อฮะโอ้ขยะเต็มพี่แกะกล่องให้พี่สองกล่องเลยแกะกล่องนี้กล่องเดียวพอแล้วกล่องนี้เขาส่งมาแลกเบอร์จับฉลากโอ้ยตัวนี้มาแล้วคิดมาอีกแล้วโหยอันนี้เขาเป็นแบบลูกค้าแล้วดูคลิปวิดีโอเขาดูคลิปวิดีโอนะดูพวก YouTube ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดต่อมาขายเรานะครับเห็นเรามีหลายตัว
บอกเอาไปเพิ่มไหมพี่จัดมาฮะรับซื้อแบบนี้ใครมียิ่งถ้าใครมีสีดำหรือว่ามีสีอื่นส่งมาเลยนะเดี๋ยววันหน้าตรงนี้ผมชอบอ่ะอันนี้ส่งมาโอนตังค์ให้เขาก่อนอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตกลงกันราคาน่าจะ 9,000 เขียนว่า 10,000 เรียบร้อยมันมีตำหนิเยอะตัวนี้มันมีตำหนิเยอะอันต่อมาอันนี้นะฮะปั๊บนี่เขียนกระดาษมาถูกต้องเลยนะเขียนกระดาษถูกต้องเลยก็จะเป็นลายนี้ป๊อปอายน่ารักไหมป๊อปอายสวยๆครับตอนนี้เป็นป๊อปอายกับโอลิฟนะครับมีบลูตัสด้วยบลูตัสเป็นตัวโกงนะฮะก็เป็นการ์ตูนรุ่นผมเลยนะแล้วก็ตัวนี้ SCDC เขียนมาถูกต้องนะครับ AC เขียนมาถูกต้องนี่อะไรอ่ะพี่หอจำนำเนี่ย SCDC ไลโอปรินท์สวยฮะเลเซอร์เอทสภาพดีมากครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นของที่เขาส่งมาจำนำอันจำนำนี้ไม่ต้องแกะเนาะเป็นจำนำก็ครบแล้วประมาณนี้อันนี้แลกเบอร์กิจกรรมเกมจับฉลากเพิ่งส่งไปอ๋อมีงานนึงเหรอโอเคถ่ายยังโอเคมีงานนึงเหรอนี้เดี๋ยวผมกดดูก่อนนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะโทษนะครับพอดีมันมาแบบเปียกๆเหรออ๋อมันจำนำนะครับจำนำขออยากไว้ก่อนนะจำนำ3ตัวนี้ใช่ไหมที่ขออนุญาตนะตัวนี้ตัวที่1อันนี้เป็นลูกเพจนี่แหละน่าจะได้จากเกมจับฉลากเราไปพิษแต่เขาก็วางฝากจำนำไว้ก่อนบางทีวินเทจโอ้แต่ตัวนี้สวยมากเลยเฮียโคตรยาวเลยผ้าสวยมากนี่เป็นเกตฟูลเดสนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะตัวนี้สวยครับตัวต่อมาเป็นอะไรเนี่ยลิงคินพาร์คนี่ก็เป็นลายคลาสสิกอีกลายนึงสภาพใหม่มากครับตัวนี้ปี2004ลิงคินพาร์คอีกตัวนึงก็จะเป็นเนี่ยเดอะบีเทิลครับตัวนี้พวกนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะใช่พ่อเดือดแต่ว่าใส่สวยอะใช้งานจริงดีนะพวกนี้ The Beaten พวกนี้สวยตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยจริงๆเนื้อผ้าดีนะครับอุ้ยวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ดูอยู่นะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปที่กลุ่มพวกบ้าผ้าบางหน่อยนะผมว่าผมไปลุยที่กลุ่มพวกบ้าผ้าบางเนี่ยคืออย่างนึงเลยนะครับคือพูดกันนิดนึงนะคือแบบบางทีอะผมได้ซื้อเนี่ยนะครับมันก็ได้อุดหนุนคนเนาะนะครับแต่ว่าบางทีผมไม่ได้ซื้อก็อย่าว่ากันแล้วกันนะแต่จริงๆผมก็พยายามจะช่วยซื้อทุกคนแหละบางครั้งอ่ะบางคนจะบอกว่าพี่ครับไม่ช่วยผมซื้อเลยต้องพูดตรงๆได้ว่าผมก็ซื้ออันที่ผมชอบด้วยแต่ผมชอบหลากหลายแนวผมเชื่อมากๆนะครับว่าในไทยเนี่ยผมก็ซื้อแบบมั่วเหมือนกันน่ะคือผมเป็นคนที่ซื้อกับแบบเนี่ยต้องถ่ายรูปไปตรงนี้ดิเสื้อห้อยแบบเนี้ยเต็มๆราวอย่างเงี้ยนะน่าจะประมาณ10ราวอยู่ฝั่งนึงอ่ะนะครับคือแบบมีของที่ขายไม่ออกเยอะมากๆคือผมซื้อทุกแนวจริงๆทั้งการ์ตูนหนังอะไรอย่างเงี้ยวงนะครับ70 60 80 90ปี2000ก็ซื้อนะดังนั้นเนี่ยลองส่งมาได้เลยนะครับผมถ้าซื้อได้ผมซื้อแน่นอนนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่มาจากกลุ่มพวกบ้าผ้าบางวันเนี้ยนะฮะพิมพ์บอกผมด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับ